สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังอีซี่ยุคคนข่าวประชาชนนะครับเริ่มต้นวันนี้เป็นคดีเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำนะครับของหญิงสาวท่านหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของผู้กองหรือว่าร้อยตำรวจเอกทรงกลดบุญส่งรองสารวัตรฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าฝากขังยังปากแข็งฝากขังยังปากแข็งจับพิรุธปืนลั่นเป็นถึงรองสารวัตรฝ่ายสืบสวนเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผู้กองทรงกลดบอกว่าภรรยาเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตหรือว่าฆ่าตัวตายโดยขโมยเอาปืนของตนเองเนี่ยไปยิงที่ชั้นล่างของบ้านต่อมาผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ไปเจออะไรครับไปเจอขม่าวดินปืนติดอยู่ที่มือของร้อยตำรวจเอกทรงกลดดิ้นไม่ออกสิครับคือตอนแรกบอกว่าตนเองนอนอยู่บนชั้น2ภรรยาลงไปที่โซฟาชั้นล่างแล้วก็ไปยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วขม่าวดินปืนเนี่ยติดอยู่ที่มือได้อย่างไรคุณผู้ชมครับชัดเลยครับว่าคำให้การตอนแรกนั้นโกหกบิดเบือนพอถูกจับได้ไล่ทันจำนนด้วยหลักฐานพลิกคำให้การอีกบอกว่าเป็นการทะเลาะกันแล้วตัวเองเนี่ยซึ่งถือปืนอยู่เนี่ยนะครับตั้งใจจะเอาขู่ภรรยาแต่ปืนดันลั่นยิงเข้าขมับซ้ายของภรรยาจนเสียชีวิตพลิกคำให้การครับคุณผู้ชมครับคำถามหากว่าเรื่องมันเป็นไปตอนเรื่องมันเป็นไปเหมือนที่เล่าในครั้งที่สองเนี่ยนะมีเหตุผลอะไรจะโกหกครับคือถ้ามันเป็นการอุบัติเหตุเป็นการประมาทโทษก็เบาอยู่แล้วแต่นี่เลือกที่จะโกหกว่าภรรยานั้นฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยคำให้การทั้งสองครั้งของร้อยตำรวจเอกทรงกลดเนี่ยนะครับมันเห็นได้ชัดว่าเป็นการพลิกลิ้นและไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนและยังไงต่อคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังแจ้งข้อหาอะไรรู้ไหมครับก็เป็นไปตามที่เราได้พูดถึงมาโดยตลอดนั่นก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาพนักงานสอบสวนบอกว่าคุณจะพูดอะไรคุณพูดไปเลยตอนแรกคุณบอกฆ่าตัวตายตอนที่สองคุณบอกว่าปืนลั่นคำพูดคุณมันไม่น่าเชื่อถือล่ะพนักงานสอบสวนเขาดูจากพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณเจตนายิงเมียคุณแน่นอนคุณเจตนาชัดเจนตอนที่ไปยื่นขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกเนี่ยนะครับก็แจ้งข้อกล่าวหานี้อย่างชัดเจนทีนี้มาดูจับพิรุธอีกข้อหนึ่งสิคุณผู้ชมครับเขาอ้างว่าเขาทำปืนลั่นเขาไม่ใช่ตาสีตาสานะครับผู้กองหรือว่ารองสารวัตรคนนี้เขาเป็นถึงรองสารวัตรฝ่ายสืบสวนนะเป็นชุดสืบสวนมีความถนัดถนีในงานด้านการต่อสู้ในการใช้อาวุธปืน 100% เป็นตาสีตาสาเป็นเด็กไก่กาว่าไปอย่างนี่ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาจากคำให้การไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนกลับลิ้นไปกลับลิ้นมาและพูดถึงอาการปืนลั่นของคนเป็นถึงรองสารวัตรฝ่ายสืบสวนมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินนะเป็นไปได้ยากเหลือเกินเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าหัวข้อเราในวันนี้ก็คือฝากขังยังปากแข็งจับพิรุธปืนลั่นเป็นถึงรองสารวัตรฝ่ายสืบสวนคดีนี้ไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงพนักงานสอบสวนและไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงการพิจารณาคดีของศาลนะครับว่าคำพูดคำจาของตำรวจคนนี้เนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่และจะถูกตัดสินประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่เพราะคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาถือว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรงเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับเรามาดูอภินิหารคลิปเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปางกกต.บอกเรียบร้อยดีนะครับจนถึงณขณะนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐเข้าวินนะ 60,000 กว่าคะแนนขณะที่เสรีรวมไทยซึ่งแพ้ไปได้มาประมาณ 37,000 คะแนนแต่ทั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยหลายเรื่องเลยทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดนะครับได้ไปปรึกษากับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหนึ่งในนั้นที่ไปปรึกษาก็คือการไปได้คลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปแอบถ่ายชัดเจนครับได้มาซึ่งคลิปวิดีโอซึ่งกำลังถูกตั้งคำถามว่าคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่หัวคะแนนเนี่ยเข้าไปซื้อเสียงตามหมู่บ้านตามบ้านหลังดังกล่าวด้วย
เงินจำนวน600บาทโดยใช้แม็กเนี่ยนะครับเย็บออกเป็น2ชุดชุดละ300บาทหรือไม่ลองไปดูคลิปนี้กันก่อนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มันเป็นการทุจริตหรือว่ามันเป็นการให้เงินไปซื้อไข่ไก่เบอร์1หรือว่าเบอร์ต่างๆหรือไม่อย่างไรลองพิจารณากันดูนะครับเนี่ยครับตามนี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เบอร์อะไรครับนี่หนึ่งนะเบอร์หนึ่งที่เมื่อวานเออโอเคครับโอเคครับจากคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณสมชัยระบุชัดเลยนะครับว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับเป็นการซื้อเสียงโดยการเย็บแม็กละ300บาท2แม็กเป็นเงิน600บาทระบุเลยนะครับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้าน11ตำบลล้อมแหลกอำเภอเถิงเขตเลือกตั้งที่4ของจังหวัดลำปางซึ่งพบว่าประชาชนนำมามอบเป็นหลักฐานและพรรคเสรีรวมไทยก็ได้นำไปร้องต่อสำนักงานกกต.ที่จังหวัดลำปางเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณสมชัยจึงเรียกร้องไปยังกกต.ส่วนกลางนะครับว่าควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนสืบสวนข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าเกิดการซื้อเสียงในพื้นที่หรือไม่ก่อนที่จะทำการรับรองผลการเลือกตั้งต้องตรวจสอบตัวนี้ให้แล้วเสร็จก่อนนอกจากนั้นคุณสมชัยยังให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีการทุจริตกรณีของการเลือกตั้งถ้าหากว่าประชาชนแจ้งเบาะแสเนี่ยนะครับแล้วผู้สมัครคนนั้นเนี่ยเกิดว่าได้ใบเหลืองขึ้นมาผู้แจ้งเบาะแสจะได้เงิน 100,000 ถึง 200,000 บาทนะครับอันนี้เป็นกฎหมายใหม่นะฮะได้เงินแสนถึง 200,000 หากไปถึงใบแดงเนี่ยจะได้เงินสูงถึง 100,000 ถึง 300,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชัยจึงเรียกร้องนะครับว่าหากพี่น้องประชาชนพบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ควรจะไปเป็นพยานบุคคลเพราะอาจจะทำให้ได้รับเงินจาก300เนี่ยกลายเป็น 300,000 จาก300กลายเป็น 300,000 เพราะนั้นเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปแล้วครับว่าคลิปที่ลำปางนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกกต.เข้าไปตรวจสอบแล้วหรือจะตรวจสอบหรือเปล่านี่สินะผลลัพธ์หรือว่าคำตอบมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐที่ดันเอาพลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นเนี่ยนะครับเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งนี้ทั้งนั้นสืบเนื่องจากว่าเกิดขึ้นในช่วงโควิดแล้วก็เศรษฐกิจที่กำลังยากลำบากนักการเมืองของพลังประชารัฐก็ถูกตำหนิครับว่าอันนี้เป็นการทำงานที่ไม่เห็นหัวของพี่น้องประชาชนหรือไม่ล่าสุดครับเป็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้แต่พอออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้ปรากฏว่าโดนสวนเลยครับโดนสวนจากใครล่ะครับเดาได้ไม่ยากก็คือปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเรามาดูการปะฉะดะระหว่างพิธากับปารินากันสักหน่อยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าปารินาเนี่ยสายปะฉะดะสายชนอยู่แล้วเป็นสายชนของพรรคเลยก็ว่าได้ใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์มาโจมตีพรรคเจอเอ๋ปารินาซักทุกคนนะครับแบบไม่ไว้หน้าด้วยคือคุณพิธาเนี่ยนะครับใช้วิธีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าในขณะที่สังคมเต็มไปด้วยข่าวการแตกหักของหลายพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลยืนหยัดก้าวเดินไปอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงให้สมกับที่ประชาชนได้เลือกมาคือจริงๆก็ไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคกันนะครับแต่ไปพูดพาดพิงถึงหลายๆพรรคเพื่อเอามายกยอพรรคตัวเองนะครับโอ้อย่างนี้เพื่อนหมั่นไส้นะฮะการเมืองแบบคุณทิมพิธาเนี่ยคือไปบอกว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคทั้งจะหมายถึงอะไรฮะเพื่อไทยด้วยเหรอจะหมายถึงพลังประชารัฐด้วยเหรอจะหมายถึงประชาธิปัตย์ด้วยเหรอคือใช้คำว่าหลายพรรคการเมืองไงแล้วบอกว่าพรรคตัวเองกำลังทำงานอย่างสร้างสรรค์ระวังนะครับการเมืองแบบนี้เนี่ยเพื่อนจะหมั่นไส้เอานะครับโดยบอกว่าช่วงนี้คือสัปดาห์ก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีทำให้ความขัดแย้งภายในแต่ละพรรคออกมาในข่าวมากขึ้นอาจจะเกิดเนื่องจากการแบ่งเค้กที่ไม่ลงตัวหรือเหตุผลอันใดผมคงไม่สามารถไปฟันธงได้แต่ผมสามารถพิสูจน์ได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ที่หลายพรรคการเมืองผมย้ำนะคุณทิมพิธาใช้คำว่าหลายพรรคการเมืองนั่นหมายความว่าไม่ได้มีพรรคเดียวคือถ้าจะบอกว่าพลังประชารัฐก็คงไม่ใช่พรรคเดียวเพราะว่าพูดถึงหลายพรรคการเมืองโดยบอกว่าหลายพรรคการเมืองกำลังทำเป็นการไม่เคารพเสียงของประชาชนที่เลือกพวกท่านมา
เป็นการกระทำการเมืองที่ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงนี้โลกอยู่ในภาวะวิกฤตสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้ประชาชนสิ้นหวังกับนักการเมืองในภาวะที่ผู้คนต้องการความหวังที่สุดสำหรับผมแล้วนั้นไม่ควรจะเลือกยากเลยว่าผู้แทนราษฎรควรจะรักษาอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตนหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหลังจากนั้นคุณทิมพิธาก็ไล่ยาวเกี่ยวกับผลการทำงานและการจะทำงานต่อจากนี้ของพรรคก้าวไกลเอามานำเสนอว่าพรรคการเมืองหรือว่าส.ส.ควรจะเป็นแบบนั้นก็ไล่ยาวกันมาสักประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A4 นะคือถ้าเป็นพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าไปบอกพรรคอื่นไม่ดีแล้วพรรคตัวเองเนี่ยดีอะไรแบบเนี้ยการเมืองแบบนี้ก็ว่ากันตามตรงนะฮะเพื่อนจะหมั่นไส้สักหน่อยนึงนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนคนแรกเลยครับที่หมั่นไส้นั่นก็คือคุณปารีณาไกรคุปนะครับก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับคำแรกที่คุณปารีณาใช้คือคำว่าอะไรรู้ไหมฮะสารแหน่นะเสือกครับจะเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยสารแหน่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยฮะสารแหน่เหลือเกินมาแสระแหน่พรรคพลังประชารัฐได้อย่างไรโดยบอกนะครับว่าเมื่อทีมร่ายยาวปารีณาก็ร่ายยาวทีมก้าวไกลเสนอหน้ายุ่งเรื่องพรรคอื่นไม่ต้องมาสารแหน่มันเป็นเรื่องภายในของพรรคเหมือนลิ้นกับฟันเห็นว่าเมื่อวานเขากอดกันไหมอย่ามายุ่งอย่ามาก้าวไกลเรื่องของพรรคคนอื่นเอาพรรคตัวเองให้รอดเพราะวันนี้ประชาชนรวมถึงอดีตส.ส.อนาคตใหม่หลายท่านประจักษ์ถึงอุดมการณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ความไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงความไม่เคารพประชาธิปไตยแต่มุ่งเน้นในการชักชวนคนลงถนนไม่สนใจสภาเลยหรือส่งผลให้ส.ส.หนีออกจากพรรคก้าวไกลเป็นจำนวนมากเพราะไม่ต้องการเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางด้วยพฤติกรรมจากจ้วงท้าทายปลุกคนลงถนนบ้านเมืองก็วุ่นวายพร้อมกับซัดด้วยนะครับว่าทิมพิธาเนี่ยเป็นหมอดูหรืออย่างไรถึงมารู้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีส่งผลให้มีการแย่งอำนาจนายกรัฐมนตรีตัวจริงพลเอกประยุทธ์สัมภาษณ์มากกว่า10ครั้งว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีนอกจากนั้นยังลากทิมพิธาไปประเด็นของการตั้งกระทู้เกี่ยวกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิมนะครับแล้วก็บอกว่าจนถูกสังคมเนี่ยต่อว่าเรื่องการใช้สภาเป็นเครื่องมือในการจับจ้วงอีกทั้งสาธยายการเสนอพรบต่างๆในสภาเยอะมากแต่ไม่สำเร็จส่วนการอ้างความสำเร็จในการตั้งกรรมธิการวิสามันสู้ภัยโควิดนั้นช่างไม่เขินอายไม่อายจริงๆเพราะการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นความเห็นพ้องของทั้งสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านให้ตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแฮชแท็กเสียงในสภาคุณมีแค่นั้นอย่ามาจุดๆๆตีกิ่มโอ้โหคุณผู้ชมครับตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันก็ลองพิจารณาดูนะฮะคือการเมืองที่ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการนะครับว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าป้อมหรือว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่เทียบเชิญของกรรมการบริหารพรรคสายของทั้งคุณวิรัตคุณร้อยเอกธรรมนัสนะครับคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเอาว่าทุกสายแหละครับยกเว้นสายของสี่กุมารยกเว้นคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์นะครับคุณสุวิทย์ที่พากันไปส่งเทียบเชิญให้กับพลเอกประวิตรมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับเป็นภาพของการตอบรับแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับมีการจับมือคล้องแขนอย่างน่าชื่นตาบานนะครับไม่บอกก็รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับคุณผู้ชมแม้ว่าการประชุมอย่างเป็นทางการในการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะเกิดขึ้นในวันที่27มิถุนายนแต่ภาษากายภาษาพูดคุยที่ส่งให้สื่อส่งออกไปถึงสาธารณะให้ชาวบ้านรับรู้เนี่ยมันชัดเจนแล้วล่ะครับว่าหลังจากนี้พลังประชารัฐจะมีหัวหน้าป้อมหัวหน้าป้อมเนี่ยนะครับจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนะและในขณะเดียวกันตอนไปส่งเทียบเชิญให้กับพลเอกประวิตรตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมันมีภาพหนึ่งที่มันแสดงออกนะให้เห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้เห็นถึงขีดความสามารถของพลเอกประวิตรต้องใช้คำว่าขีดความสามารถที่คนอื่นไม่มีนะครับนะที่คนอื่นไม่มีอันนี้ในทางการเมืองต้องยอมรับกันตรงนี้ถ้าคิดว่าจะดูการเมืองให้ออกเนี่ยนะก็คือพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะได้พูดในวงเอาไว้ตอนหนึ่ง
นะซึ่งนักข่าวก็สังเกตว่าคุณธรรมนัสหรือว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะครับได้ทำการยืนอยู่ใกล้แล้วก็จับมือกับคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวมาในตลอดนะครับว่าขัดแย้งกันแล้วหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคก่อนหน้านี้ไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้แต่ขีดความสามารถหนึ่งของพลเอกประวิตรแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็คือการเคลียร์และการสยบทุกปัญหาทุกรอยร้าวภายในพรรคได้เป็นขีดความสามารถพิเศษนะฮะของคนที่มีบารมีนะปรากฏว่าพลเอกประวิตรชื่นชมทั้งสองคนนะบอกว่าคุณทั้งสองคนเป็นทหารเอกของผมทั้งคู่แม่เป็นไงฮะคุณทั้งสองคนเป็นทหารเอกของผมทั้งคู่ก็คือร้อยเอกธรรมนัสกับคุณวิรัตนะครับสยบรอยร้าวโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฮะคือให้จับมือกันแล้วพูดคำเดียวว่าคุณสองคนเป็นทหารเอกของผมทั้งคู่นะแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตรหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นพลเอกประวิตรก็มีอาการยิ้มอย่างเขินอายนะครับที่นักข่าวแซวว่ากำลังจะเป็นหัวหน้าป้อมแล้วเนี่ยนะคุณชมครับยิ้มอย่างเขินอายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรก็พูดถึงสาเหตุที่จะต้องรับไปเป็นหัวหน้าป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คือบอกว่าคนในพรรคเนี่ยคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องคนในพรรคคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ว่ากันตามตรงนะครับที่ผ่านมาใครรู้สึกบ้างล่ะครับว่าคุณอุตมะนั้นมีบารมีเพียงพอคุณอุตมะนั้นเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงที่บรรดาสิงสาบราในพรรคเนี่ยเรียกว่าเคี่ยวลากดินกันทั้งนั้นเนี่ยนะครับจะเชื่อฟังแล้วก็เคารพคุณอุตมะผมก็ไม่ต้องสาธยายนะครับว่าการก่อกำเนิดขึ้นของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันเป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจที่ต้องส่งให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ต้องไปกว้านเอาส.ส.มาต้องลงสมัครรับเลือกตั้งให้ชนะจงได้ว่ากันง่ายๆนะครับก็เลยเป็นการไปรวบรวมกลุ่มทางการเมืองมุ้งต่างๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแต่ละคนก็เคี่ยวลากดินทั้งนั้นซึ่งคุณอุตมะเองก็ไม่สามารถที่จะใช้บารมีของตนเองเนี่ยในการจัดการปัญหาได้เพราะไม่ได้ถูกเซตขึ้นมาจากความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อการเวลาล่วงเลยกันออกมาเนี่ยนะครับทางฝั่งของพลเอกประวิตรก็ต้องคิดแล้วครับว่ามีความจำเป็นที่ตนเองจะต้องมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะบอกว่าคนในพรรคคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับและไม่ทันไรนะครับก็ฉายแสงให้เห็นถึงบารมีแล้วในการสยบรอยร้าวอย่างน้อยๆก็คู่หนึ่งนะครับในพปชรมันมีหลายคู่นะครับมวยเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆก็คู่หนึ่งก็คือร้อยเอกธรรมนัสกับคุณวิรัตนะครับชัดเจนครับคุณทั้งคู่เป็นทหารเอกของผมแหมเข้าใจหาคำพูดนะครับสำหรับบิ๊กป้อมเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ Easy ยุคคนข่าวประชาชนนะครับไว้มาพบเจอกันใหม่นะฮะในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ